กินยาคุมฉีดโควิดแล้วตายอันเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้มีวิจัยออกมากินยาคุมแล้วเสียชีวิตไปแล้ววิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ปลอดภัยและไม่ท้องมั่นใจได้มากที่สุดเลยก็คือการฝังยาคุมกำเนิดนั่นเองก็ไม่มีประจำเดือนหลายๆเดือนไปรู้สึกเฮ้ยทำไมหน้าโทรมจังวะก็ถือว่าถูกเลยเพราะว่าเสียแค่300ได้ฝังยาเจ็บไหมฝั่งยาคุมเนี่ยพังผืดยึดติดแล้วแบบดึงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวว่าฝั่งยาคุมแล้วพังผืดจะติดยาดีกว่าท้องนะลูกยังมาตอนนี้ไม่ได้ลูกอย่าเพิ่งมาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้ Baby Posy เป้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าเร่งด่วนมากๆเพราะว่าเรียกว่าไม่มีแพลนก็ไม่ถูกแต่ว่าเป็นวันที่เป้ครบไป follow up นะคะยาฝังคุมกำเนิดครบ5ปีแล้วทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเป้ก็เลยจะรีวิวการเปลี่ยนยาฝังคุมกำเนิดนะคะใครสนใจก็กด subscribe ไว้แล้วก็ไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันนะคะก็ในจำไม่ได้อะปีหรือ2ปีที่แล้วไม่รู้เป้ทำคลิปรีวิวการฝังยาคุมกำเนิดนะคะเรียกว่าเป็นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวคือการคุมกำเนิดเนี่ยจะมีแบบชั่วคราวกับถาวรถาวรคือทำหมันตัดท่อนำรังไข่ออกไปอะไรอย่างนี้ก็คือเราไม่สามารถท้องได้อีกนะคะในผู้หญิงแต่ว่าถ้าแบบชั่วคราวก็อย่างเช่นการใส่ถุงยางการกินยาคุมการฉีดยาคุมการฝังยาคุมการใส่ห่วงยางเพื่อคุมกำเนิดนะคะอันนี้ก็คือการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ปลอดภัยและไม่ท้องมั่นใจได้มากที่สุดเลยก็คือการฝังยาคุมกำเนิดนั่นเองซึ่งจะมีอัตราการเสี่ยงท้องเนี่ย1ใน 2,000 คนนะคะถ้าใครฝังยาคุมแล้วเด็กเกิดเนี่ยก็คือวิคุณโชคดีมากเลยโชคดีจริงเปล่าวะส่วนยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยมันจะมีแบบ3ปีกับ5ปีนะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการคุมกำเนิดระยะยาวอย่างเช่นน้องๆที่แบบอายุเด็กๆหน่อยไม่พร้อมต่อการมีครรภ์นะคะหรือว่าคนที่แบบมีลูกแล้วคน2คนแล้วอยากคุมกำเนิดยังไม่พร้อมทำหมันก็คืออันเนี้ยก็คือเหมาะนะคะแต่ว่าคนที่ไม่เหมาะเนี่ยก็มีนะมีโรคประจำตัวเช่นโรคตับอะไรก็ว่าไปหรือว่าแพ้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอะไรก็ว่าไปก็คือต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะซึ่งคนที่จะทำให้เราได้เป็นคุณหมอเท่านั้นนะคะในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องผ่านการกรองจากคุณหมอก่อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างที่ว่ายาฝังคุมกำเนิดเนี่ยมีแบบ3ปีกับ5ปีแบบ3ปีเนี่ยจะเป็นแบบเข็มเดียวก็คือแท่งเดียวนะคะชื่ออิมพานอนแล้วก็แบบ5ปีจะเป็นแบบ2แง่งนะคะเป็น2เข็มก็คือชื่อว่าจาเดลคราวที่แล้วเนี่ยเป้ฝังแบบจาเดลไปก็คือเป็น5ปีที่แล้วนั่นเองเหตุผลที่เป้ฝังก็คือเป้ชอบลืมกินยานะคะถ้าเราฝังยาคุมเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลว่าเราลืมกินยาหรือว่าอะไรไงเป้เป็นคนที่แบบกินยาโคตรไม่มีระเบียบวินัยอ่ะลืมและถ้าสมมุติว่าไม่ฝังอ่ะเป้คิดว่าตัวเองต้องท้องแน่ๆก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับเรามากนะคะไปครั้งเนี้ยวิธีการเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นช่วงโควิดนะถ้าใครอยากจะไปฝังยานะคะต้องโทรไปนัดก่อนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใดทั้งสิ้นเขาไม่รับ walk in แม้แต่เอกชนก็บางที่ก็ไม่รับ walk in นะคะต้องโทรไปนัดก่อนว่าอยากจะฝังยาอยากจะแบบวางแผนครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้ที่เป้ไปอ่ะสามีเข้าไปไม่ได้นะคะคนที่เอาสามีมาคนที่เอาแบบผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาแค่ผู้ป่วยเท่านั้นนั่งในคลินิกนะแล้วก็คลินิกกับเปิดแค่รอบเช้าเท่านั้นลืมบอกไปของศิริราชนะคะโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราชอยู่เป้ก็เลยไปที่ศิริราชนะคะก็ไปนั่งคนก็น้อยๆเลยแหละก็ดีพอไปถึงกระบวนการก็จะมีพี่พยาบาลนะคะมาซักประวัติว่าเป็นยังไงฝังคราวที่แล้วเนี่ยมีไซด์เอฟเฟคอะไรมากไหมแล้วคราวนี้จะฝังต่อไหมตอนแรกเป้จะฝังต่อแบบ5ปีเพราะว่าเป้คิดว่าตอนนี้อายุ28แล้วเนาะอีก5ปีก็อายุ35ไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าในแบบเศรษฐกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกเกิดมาคือแบบรัฐบาลเราก็ยังเป็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่รู้ว่าลูกจะเกิดมาแล้วดีหรือไม่ดีหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
หรือว่าเรามีลูกอยู่แล้วคือเรามีหมาอยู่แล้วนะคะเราเลี้ยงหมาไปก่อนก็ได้เพราะส่วนใหญ่พูดกันตรงๆเลยนะในสังคมสมัยนี้พ่อแม่ก็คือหวังพึ่งลูกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเศรษฐกิจดีตอนเนี้ยถ้าคนในวัยแบบเป้อะคงแบบมีครอบครัวตั้งครอบครัวตัวเองได้แล้วแต่ว่าในเศรษฐกิจของตอนเนี้ยณปัจจุบันน่ะโอ้โหลืมตาอ้าปากยากเลยอย่าว่าจะสร้างครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีลูกแน่เลยแต่ก็เป็นความฝันนะอยากมีแต่ไม่มีตังค์อ่ะนั่นแหละก็หวังว่าประเทศไทยก็จะดีขึ้นเราก็จะได้เก็บตังค์มีลูกสักทีแล้วก็พอซักประวัติอะไรเสร็จเนี่ยพี่เขาก็จะช่วยเราตัดสินใจนะว่าเราจะฝังหรือไม่ฝังอะไรยังไงก็พี่เขาบอกว่า5ปีนานไปอายุ28ละ3ปีเฮ้อถ้าสมมุติครบ3ปียังไม่อยากจะมีลูกก็มาต่อก็ได้เราก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้3ปีก็3ปีพอตกลงปลงใจกันเสร็จนะคะเขาก็จะให้เราเซ็นนี่รับทราบนะคะว่ามันจะมีการปฏิบัติตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบข้อควรรู้อะไรบ้างนี่ไปอ่านให้ฟังก็คือยาฝังคุมกำเนิดประกอบด้วยหลอดยาสีขาวเท่าก้านไม้ขีดไฟภายในบรรจุตัวยาเอาไว้มีลักษณะสีขาวก็กลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ได้แก่ยับยั้งการตกไข่ทำให้มูกปากมดลูกข้นนะคะเชื้ออสุจิที่ผ่านเข้าไปอ่ะก็จะผ่านเข้าไปได้ยากทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะที่ไข่ที่ถูกผสมแล้วกับอสุจิเนี่ยจะมาฝังตัวก็คือถึงเกิดการปฏิสนธิอะไรกันยังไงกันเนี่ยไข่ก็ฝังตัวที่โพรงมดลูกเราไม่ได้และมีการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 99% อ่ะดูนี่วิธีการนะคะคุณหมอจะใช้หลอดยาฝังใต้ผิวหนังตื้นๆบริเวณท้องแขนด้านในด้านแขนที่ไม่ถนัดนะคะกึ่งกลางระหว่างรักแร้และข้อศอกโดยฉีดยาชาให้ก่อนแล้วจึงใช้เข็มสอดหลอดยาเข้าไปในผิวหนังไม่ต้องเย็บแผลเพียงแค่ปิดปลาสเตอร์และผ้าพันแผลรอบแขนเพื่อป้องกันเลือดออกประมาณ6ชั่วโมงแล้วจึงเอาออกนะคะหลังจากฝังยาไปเนี่ยเขาบอกว่า7วันแรกควรมิให้แผลเปียกน้ำยกเว้นปิดพลาสเตอร์กันน้ำนะคะอันนี้คุณหมอเขาปิดพลาสเตอร์กันน้ำให้ก็คือก็โดนน้ำได้แหละแต่อย่าไปถูให้มันแบบเลอะจนน้ำเข้าห้ามยกของหรือออกกำลังกายหนักๆ นะคะแล้วก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์นะคะสามารถใช้ถุงยางได้ก่อนจ้าแล้วหลังจากครบ7วันนะคะจึงดึงพลาสเตอร์ออกก็จะเห็นว่าเราจะเห็นหลอดยาอยู่ใต้ผิวหนังแล้วเนาะแล้วเมื่อครบกำหนด3ปีหรือ5ปีที่เราฝังไปแล้วก็คือให้มาหาคุณหมอแต่ที่จริงในทุกๆปีอะเราต้องมาหาคุณหมออยู่แล้วสำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วควรที่จะมาตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกทุกปีเลยนะคะซึ่งเป็นลอสฟอลล์อัพไปทุกปีเลย เป็นผู้ป่วยที่แย่มากๆนะมาอ่านต่อให้ฟังเขาบอกว่าข้อดีของยาฝังคุมกำเนิดนะคะไม่มีผลต่อการหลั่งน้ำนมแปลว่าคนท้องอ่ะก็คือฝังยาได้แล้วก็สามารถคุมกำเนิดได้นานมีประสิทธิภาพสูงอาการปวดประจำเดือนก็จะลดลงนะคะแล้วก็มีบุตรได้เร็วหลังเลิกใช้เขาบอกว่าถอดออกปุ๊บไม่ถึงเดือนก็มีลูกได้เลยนะคะส่วนผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดประจำเดือนอาจมาไม่สม่ำเสมออาจมีกระปิดกระปอยนะคะประจำเดือนมาทุกวันหรือไม่มีประจำเดือนเลยซึ่งไม่มีอันตรายต่อร่างกายและสามารถใช้ได้นะคะก็คือสำหรับเป้อะที่เป้เคยฝังแบบจาเดียว5ปีเนาะประจำเดือนมาประมาณ3เดือนครั้ง5เดือนครั้งหรือบางเดือนก็มา2ครั้งเลยก็มีคือเราไม่สามารถกำหนดวันได้แล้วก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะมาเยอะมาน้อยอะไรยังไงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีประจำเดือนจะหายไปนานเลยเอาจริงเป้ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเวลามีประจำเดือนอะแบบเราจะเต่งตึงอ่ะแบบนมเราจะตั้งเต้าสวยแล้วผิวก็จะสวยผิวมันจะเป่งปังแต่พอไม่มีประจำเดือนหลายๆเดือนไปรู้สึกเฮ้ยทำไมหน้าโทรมจังวะมันอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือแบบโอ้เป็นคนที่ชอบมีเมนอ่ะแต่มันไม่มีแต่พี่พยาบาลเขาบอกว่าก็โชคดีแล้วที่มันไม่มีเมนถ้ามันมีบ่อยๆแบบบางคนมีทุกวันเลยใน3ปีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบติดกางเกงในไม่ได้แบบโอ้โหมีเยอะจนแบบเลือดออกหมดตัวนะอย่างนั้นอ่ะนั้นก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันเท่าไหร่และนี่นะคะข้อห้ามในการฝังยาคุมกำเนิดใครที่เป็นโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงมีโรคตับโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้บอกคุณหมอก่อนด้วยมาที่ค่าใช้จ่ายเลยแล้วกันนะคะคือเป้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ของโรงพยาบาลศิริราชไม่ได้มีประกันไม่ได้มีอะไรเลยนะก็คือใช้ประกันสังคมอย่างเดียวนั่นแหละวันนี้ที่เป้ทำก็คือตรวจภายในนะคะตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ฝังยาคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป้เสีย 1,100 กว่าบาทค่ายาคุมเป้ไม่รู้ว่ามันเบิกได้ไหมแต่ว่ามันเขียนไว้ว่า 2,184 บาทตรงนี้ 2,184 บาทซึ่งเขาเขียนว่าเบิกไม่ได้แต่ว่าเป้จ่ายจริงอ่ะ 1,000 กว่าบาทก็คือก็เลยงงว่าตกลงเบิกได้หรือไม่ได้วะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีค่าตรวจภายในด้วยแต่ว่าตรวจภายในอ่ะพี่พยาบาลเขาแจ้งไว้อยู่แล้วว่าประกันสังคมมันจะเบิกไม่ได้ก็800บาทก็เหมือนเป้อ่ะเหมือนหักลบกบหนี้กันแล้วเป้เสียค่าตรวจภายในประมาณ800แล้วอีก300อ่ะเป็นค่ายาฝังเป็นค่าส่วนเกินของยาฝังนะคะถ้าใครพอที่จะแบบมีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลไหนก็ไปฝังที่โรงพยาบาลนั้นก็ได้นะสำหรับเป้นะก็ถือว่าถูกเลยเพราะว่าเสียแค่300ได้ฝังยาราคาจบไปแล้วมานี่เห็นไหมยังไม่ได้แกะออกเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะมาแกะออกพร้อมกันดีไหมก็ต้องดีแหละอันนี้เป้ไปทำตั้งแต่เที่ยงนะแขนใหญ่ๆนิดนึงนะแล้วก็ขนจักรเล็กก็ดำๆนิดนึงด้วยเดี๋ยวเราแกะออกพร้อมกันเลยคุณหมอขอพันไว้ให้นะคะเช่บอกว่า 4-6 ชั่วโมงก็แกะออกได้พันไว้ลดช้ำเฉยๆลดช้ำลดบวมก็ไม่มีอะไรมากโอเค Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh แม่ Oh my gosh เลือดออกค่ะนี่นะคะเป็นแผลยาฝังของเราอันนี้เขาติดเทคเดิมวิดแพทไว้ให้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์กันน้ำแล้วก็เราคำรูเนี่ยตรงไหนวะที่หมอให้คำตรงนี้นี่ยาฝังอยู่นี่ไม่รู้ในนี้เห็นปะไม่น่าเห็นปะนี่อยู่ตรงนี้อันนึงอยู่นี้อันนึงเดิมมี2อันนะคะเดิมจะมี2อันอย่างนี้แต่นี้อยู่นี้อันนึงอ่ะเราก็รีวิวแบบเรียวๆปัจจุบันทันด่วนกันแบบนี้เลยนะคะว่าเพิ่งไปฝังยามาและมาที่คำถามยอดฮิตมีทุกคนเลยถามว่าเจ็บไหมฝังยาคุมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วและเป้พูดไปในคลิปว่าเป้ไม่เจ็บเลยตอนฝังแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองอะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาว่าตอนถอดนั่นแหละที่เราจะเจ็บโอ้เราก็เลยโอ้โหกลัวมากกลัวมากปรากฏว่าถึงคราวจริงนะคะหมอถอดอ่ะไม่เจ็บเลยเพราะว่าเขาฉีดยาชามันเจ็บตอนฉีดยาชานิดเดียวคือหมออ่ะจิ้มหลายรูเหมือนกันนะยาชาคือมันเจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันเจ็บไม่เยอะแบบไม่ได้แบบพังผืดยึดติดแล้วแบบดึงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็คือหลังจากนั้นเป้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยคือแบบหมอก็พูดอยู่นะคือคนที่ทำให้เป้เหมือนเป็นเอ็กเทิร์นเป็นคุณหมอที่ยังไม่จบใช่ไหมเป็นน้องหมอนั่นแหละแล้วก็จะมีคุณพี่หมอสอนคุณน้องหมอแล้วเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเนี่ยให้ฝังระหว่างช่องว่างระหว่างใบเสพกับไตเสพนะแต่ว่าอย่าให้มันแบบไปลึกมากแล้วก็เคสเนี้ย คือไอเราก็ฟังไปด้วยว่าโอเคพอเขาสอนอะไรกันก็โอเคแล้วก็ให้น้องเอ็กเทิร์นทำก็คือให้เป็นคนถอดแล้วก็เป็นคนใส่ด้วยเลยไปก็เปิดประสบการณ์ใหม่กลายเป็นหนูทดลองซะงั้นถ้าใครที่ไปโรงพยาบาลรัฐแล้วแบบไม่อยากเป็นหนูทดลองอะไรเงี้ยสามารถบอกเขาได้นะคะแต่ว่าสำหรับของเป้ก็ก็ได้อ่ะก็ได้ได้ๆใครทำก็ได้แต่ตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วอะเอาจริงตะเกียบหั่นไว้อะไม่เจ็บแต่ว่าอันเนี้ยพอไปถอดออกมามันเริ่มเจ็บๆนิดนึงนะแต่ว่าก็เจ็บไม่เยอะหรอกสรุปเลยก็คือไม่เจ็บละกันเพราะว่าเนี่ยใช้ชีวิตมาทั้งวันได้ตั้งแต่เช้าก็คือไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บยกเว้นเนี่ยถอดอันเนี้ยออกแล้วรู้สึกว่าเริ่มแบบตึงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาพารากินดีกว่าก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะคะคนที่อุ้ยกลัวว่าฝังยาคุมแล้วพังผืดจะติดยาฮัลโหลไม่ต้องกลัวฉันทำมาแล้วแล้วมันไม่เจ็บแกอุ้ยดีกว่าท้องนะลูกยังมาตอนนี้ไม่ได้ลูกอย่าเพิ่งมาสำหรับวันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันถ้าตอบได้ก็จะมาตอบแต่ว่าสำหรับพวกเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าเป้ตอบไม่ได้เพราะว่าเป้ไม่รู้ว่าแต่ละคนสิทธิ์ประกันอะไรแล้วเป้จะไปเช็ค
ยังไงคือถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นสิทธิ์อะไรอะโทรไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยก็ได้เออแต่ว่าถ้าถามข้างล่างอย่างเงี้ยบางทีเรื่องสิทธิ์การรักษาเป็นไม่ทราบค่ะต้องขอโทษไปณจุดนี้ด้วยอ๋อแล้วก็วัคซีนโควิดใช่ไหมที่เขามีข่าวว่ากินยาคุมฉีดโควิดแล้วตายเอออันเนี้ยเป้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยแต่ก่อนหน้านี้คือเหมือนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ถ้าคนที่ไม่ได้หาข้อมูลแบบโดยละเอียดด้วยตนเองก็จะไม่รู้เลยว่าคือเข้าใจป่าวว่าการคุมกำเนิดมันไม่ใช่โรคประจำตัวเว้ยการกินยาคุมอ่ะมันไม่ใช่ยาที่แบบรักษาโรคประจำตัวยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาคุมถูกไหมคือบางทีอ่ะการไปฉีดวัคซีนอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้คิดเวลาเขาถามว่าเออมีโรคประจำตัวไหมกินยาอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้บอกไปว่าเรากินยาคุมกำเนิดอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้เกิดลิ่มเลือดได้นะคะอันเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้มีวิจัยออกมาแต่ว่าก็จะมีหมอมาตั้งองค์ประชุมอะไรต่างๆมากมายพอมันเกิดเคสที่แบบกินยาคุมแล้วเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เลยค่อยแดงขึ้นคราวนี้เป้จะฉีดวัคซีนซิโนแวคถูกไหมแล้วเป้ฝังยาแต่ว่าคือพอไปหาข้อมูลดีๆอ่ะจะมีคุณหมอเดี๋ยวเป้แปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะให้ทุกคนเข้าไปอ่านนะเขาให้ข้อมูลว่าการฝังยาเนี่ยคือมันไม่ได้มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคือความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดอ่ะยากก็คือความเสี่ยงต่ำคนที่ฝังยาเนี่ยก็คือไปฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือว่าแอสตราเนี่ยได้ถ้าไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะแต่ถ้ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นต้องวิเคราะห์กันอีกทีนึงแต่สำหรับคนที่กินยาคุมกำเนิดอยู่นะคะต้องหยุดอย่างน้อย14วันหรือว่าอะไรนะประเทศอื่นนะประเทศอังกฤษให้หยุดเอ้ยหรือประเทศอะไรก็จะไม่ได้อะให้หยุด28วันเดี๋ยวไปใส่ดิงไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะก็ฝากให้เข้าไปอ่านกันหน่อยแล้วกันนะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆสำหรับวันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย